สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับขอคำว่าสวัสดีจากลุงป้าก็พอผ่านมาปีกว่าที่ได้เขียนให้กำลังใจลุงพลและ FC ลุงทุกท่านถึงวันนี้ลุงป้ากับท่านทั้งหลายมีความสุขดีผมจึงขอเขียนถึงน้อยลงต่อไปนานๆจะลงสักโพสต์ขอโทษเพื่อนเฟซ 2,179 ท่านผู้ติดตาม 5,983 ท่านผู้ขอมาเป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้รับอีก955ท่านและใน YouTube อีก 4,061 ท่านเขียนเรื่องลุงทำให้รู้สึกดีใจหลายเรื่องดังนี้ 1. เขียนให้ FC ลุงอ่านแล้วมีความสุขแต่การใช้กฎหมายผิดเพี้ยนทำให้ข้อเขียนและเพื่อน YouTube ที่วิเคราะห์ทุกท่านดูผิดไปคงต้องรอเวลาคดีจบถึงจะมีค่า 2. มีคนไลฟ์สดตำหนิลุงรุนแรงห้ามลุงหลายอย่างผมจึงโพสต์ต่อว่าเขาเพื่อขอให้ลุงได้พูดคลายเครียดบ้าง 3. เมื่อมีคนไลฟ์สดห้ามพูดถึงคดีทำให้ YouTube ปั่นป่วนบางท่านร้องไห้ผมก็เขียนบอกให้พูดต่อไปเพื่อช่วยลุงจึงมีคลิปเก่าออกมาช่วยลุงมากมาย 4. เขียนต่อว่าคนไลฟ์สดตำหนิวงเล็บด่าด้วยอารมณ์รุนแรงต่อหน่วยงานของรัฐเพราะคนทำงานใกล้ลุงไม่ควรพูดการเมืองแบบนี้ 5. เขียนช่วยให้ YouTube 2-3 ท่านที่ขัดแย้งแรงกลับมาดีกัน 6. โพสต์นี้ให้ชายคนหนึ่งรู้ว่าการไลฟ์สดด้วยอารมณ์ไม่ดีเช่นตำหนิหน่วยงานรัฐตำหนิฝ่ายเดียวกันและห้ามกระทำต่างๆซึ่งก็ได้ผลเพราะทำให้เขาปรงตกและอ่อนลงสามารถนำไปใช้ตอนเป็นนักการเมืองที่ดีเพราะวงการนี้ถ้าพูดไม่ถูกจังหวะก็อันตรายการหาเสียงภายหน้าจะได้ระวังขึ้นใจเย็นขึ้นคนเสียงดังฟังชัดเหมาะมากที่จะได้เข้าไปพูดในสภาด้วยสติอย่าวู่วามข้อสำคัญอย่าเป็นคนหัวหมอขออวยพรให้ได้เป็นส.ส.และได้ตำแหน่งต่อไปขออภัยที่บางครั้งผมต้องโพสต์แรงนิดเพราะการทำให้คนวัยกลางคนอ่อนลงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ถูกตำหนิจากหลายท่านก็ไม่เป็นไรยังรักทุกท่านแต่ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับตอนนี้มีLINE ปลอมแอบอ้างเป็นผมไปเรียกเงินเรียกทองเหยื่อบอกไว้ตรงนี้นะครับผมไม่มีนโยบายยัดเงินให้ตำรวจนะครับเหยื่อคนไหนถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นผมแล้วไปเรียกเงินเรียกทองโปรดอย่าหลงเป็นเหยื่อและคนที่ปลอมเป็นผมเตรียมเจอกันในศาลครับผมไม่ปล่อยไว้แน่ซึ่งทนายตั้มนะครับได้แคปภาพเป็นการพูดคุยทางไลน์นะครับที่มีการปลอมแปลงนะครับซึ่งข้อความในไลน์มีดังนี้ครับอย่าลืมเอาเงินไปให้ผู้กำกับด้วยนัดไว้10โมงซึ่งอีกคนนึงก็ตอบมาว่าครับเฮียซึ่งผู้ที่ปลอมแปลงนะครับก็ได้แชทอีกว่าทักมีอะไรทักมาในนี้พรุ่งนี้ขอพักสมอง1วันบอกพี่เองด้วยล่ะอีกคนนึงก็ตอบว่าครับนะครับซึ่งคนที่ปลอมแปลงก็พูดอีกว่าบอกพี่เองอย่าใจร้อนทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันเดี๋ยวจะเปิดทางให้ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกคนก็ตอบว่าครับซึ่งคนที่ปลอมแปลงนะครับก็ได้พิมพ์มาอีกว่าจะช่วยให้เต็มที่ซึ่งภายหลังนะครับ
ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดหนักๆให้หน่อยทีเถอะค่ะพวกหากินบนความทุกข์คนอื่นเนี่ยถ้าใครติดตามทนายตั้มน่าจะรู้นะถัดมานะครับบอกว่าต้องจัดการให้เป็นตัวอย่างครับหากินบนความทุกข์ของคนอื่นและยังแอบอ้างเป็นทนายอีกถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นทนายตั้มมาช่วยหมอปลากับทนายของเขาจังเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าพวกไร้การศึกษาชอบหาช่องทางทำมาหากินบนความทุกข์ของคนอื่นถัดมานะครับบอกว่าหากินง่ายจังทำให้ผู้อื่นเสียหายจัดให้หนักเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอย่าปล่อยคนแบบนี้อยู่ในสังคมนะคะจัดให้หนักเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับผู้สูญเสียเตรียม 200,000 เผื่อไว้หน่อยนะคะเพราะเรียกสินไหมทดแทนพุ่งไปกว่า10ล้านหากศาลท่านเล็งเห็นว่าเรียกสูงเกินกว่าเหตุและจะไม่สุจริตนักอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวางศาล 2%เต็มอัตราศึกได้นะคะอย่าไปเชื่อไอ้เถยมากนักลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่ครับวางค่าธรรมเนียมเผื่อเป็นการเรียกแกล้งกันน่ะจึงให้วางค่าธรรมเนียมถัดมานะครับบอกว่าช่วงนี้ผู้สูญเสียก็อาจควักกระเป๋ามือเป็นระวิงไหนจะค่ากินไหนจะค่าเดินทางค่าใช้จ่ายของทนะคิดเหรอว่าทนะจะควักเงินตัวเองถัดมานะครับบอกว่าเงินค่าวางสารคิด 2% แต่ไม่เกิน 200,000 บาทไม่ได้ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้สูญเสียหรอกนะแต่ไม่มีทางได้ถึง10ล้านฟันทิ้งถัดมานะครับบอกว่าเข้าใจครับว่าเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายแต่หมั่นไส้จริงๆครับเห็นเขาขายครีมดีหน่อยนะไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่างานนี้คุณแม่ต้องหาตังค์เยอะๆหน่อยนะครับป้าเห็นเถยน่ะโดนมาหลายคดีจังถัดมานะครับบอกว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินชัยพลเลยว่าผิดหรือไม่เขาไปร้องเรียกค่าสินไหมแล้วหรือคะงงแต่ถ้าชัยพลไม่มีความผิดแล้วชัยพลจะฟ้องกลับพวกที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้ไหมอ่ะคิดว่าชัยพลผู้โลกสวยคงไม่ฟ้องกลับถัดมานะครับบอกว่านักข่าวไปไหนหมดไม่มีใครลุมล้อมเลยนะถัดมานะครับบอกว่าก่อนจะฟ้องเรียกเงินคุยกันยังครับเงินค่าวางสารใครจ่ายพี่เถยจะออกเงินเองเหรอครับแล้วถ้าศาลยกฟ้องล่ะครับต้องรอผลคดีอาญาก่อนไม่ใช่หรอความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่เรียกค่าสินไหมลุงพลป้าแตน 10.3 ล้านบาท22กันยายนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอนามัยวงศ์ศรีชานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่และพ่อน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำบนเขาภูเหล็กไฟบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอเข้าเป็นโจทร่วมในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเป็นจำเลยในคดีหมายเลขดำที่10/13/2564ศาลจังหวัดมุกดาหารในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายร่วมกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บังคับลุงพลและป้าแตนจำเลยในคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาทจากนั้นได้เข้าพบพนักงานในการจังหวัดมุกดาหารเพื่อพูดคุยถึงแนวทางการทำงานในฐานะเป็นโจทย์ร่วมการสนับสนุนข้อมูลพยานหลักฐานในคดีโดยได้มีการเตรียมพยานบุคคลในคดีนี้ไว้จำนวนประมาณ60ปากนางสาวิตรีกล่าวว่าปัจจุบันสภาพจิตใจในเรื่องที่เกี่ยวกับน้องชมพู่ก็ดีขึ้นบ้างแต่ในมุมมองของความสูญเสียก็ยังมีความรู้สึกเศร้าอยู่เหมือนเดิมแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปส่วนเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 10,300,000 บาทก็เป็นเรื่องที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และทีมงานทีมทนายความร่วมกันมีความเห็นว่าสมควรเรียกให้จำเลยชดใช้